Where are you going? ลัตสุทางเอฟซีโตเกียวนะครับก็ได้ต่อสัญญายืมตัวริมเส้นตัวจี๊ดของทีมชาติไทยรุ่นอายุ23ปีออกไปอีก1ฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางเอฟซีโตเกียวนะครับก็ได้ยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงในการยืมตัวเจ้าไอซ์จากกิตเวพลมปีขวาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของแบงคอกยูไนเต็ดไปร่วมทีมอีก1ฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยดาวเตะวัย20ปีของแบงคอกถูกส่งไปเล่นกับเอฟซีโตเกียวยู23ในศึกเจลีก3ของญี่ปุ่นนะครับเมื่อฤดูกาล2017ที่ผ่านมาในสัญญายืมตัวก็นับว่าเจ้าตัวนั้นทำผลงานได้มาเร็วเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้ทีมดังแดนประดิบประทับใจฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวขอยืมตัวไปใช้งานอีก1ฤดูกาลซึ่งในฤดูกาลที่แล้วนอกจากจะมีส่วนร่วมกับทีมพอสมควรแล้วจากกิโตะยังเป็นผู้เล่นไทยคนแรกที่สามารถทำประตูในศึกเจลีกได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากโกไทยแลนด์ด้วยนะครับ